ตลาดเช้าพุทธกาศซอยพุทธกาศ13นะครับคุณผู้ชมบายเท่าไหร่ครับบูสเตอร์บายละ8บาทเดี๋ยวเขาทานหน่อยนะบายละ8บาทตลาดนี้ดูคึกคักดีคนเยอะดีนะนี่คุณผู้ชมมาตลาดเช้าพุทธกาลต้องมาอุดหนุนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมปลาทูทอดนะครับปลาทูทอดนะครับร้อนๆเลยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวเท่าไหร่พี่ตัวใหญ่ๆนี้อันนี้จะเป็นตัว40 40 60แล้วก็ปลาทูเข็ง25บาทเข็งนี่ก็เข็ง3 25บาทไปมาได้เลยขายทุกวันขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดตลาดเช้าตลาดเช้าพุทธกาศ13พุทธกาศ13เนาะจ้าดอเลยพี่ติดตาเลยจ้าเต้ทอดใหม่ๆเลยครับขายดีไหมพี่ได้อยู่ได้อยู่นะเรื่อยๆอยู่นะตลาดเช้าพุทธกาศเปิดขายทุกวันทุกเช้าขายทุกวันจ้าเช้าเช้าสายก็วายแล้วนะตลาดนี้ขายยังไงพี่อย่างนี้อันนี้ชิ้นละ100ค่ะอันนี้ตัวละ60อันนี้ตัวละ30บาทอ๋ออันนี้ชิ้นละ100ใช่ค่ะอันนี้60ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้3รสปลาแดงทอดกระเทียมตัวละ30บาท30บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวคุก30อ๋อก๋วยเตี๋ยวคุกก็30ใช่ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้ร้อนทอดกันใหม่ๆน่ากินเลยนะเนี่ยปลาแดงทอดกระเทียมเลยค่ะมาเดี๋ยวพักกินแค่นี้นะคะมีนิน3รถ3รถค่ะแต่เดียวค่ะคุณแค่ร้อยหนึ่งค่ะ
อร่อยนะพี่ร้านนี้ทุกลูกค้าประจำเลยใช่ไหมพี่ลูกค้าประจำค่ะลูกค้าประจำเลยไปเลยนะซื้อสี่สามสี่คมแต่ว่านี่คมเดียวเพราะว่าเขามาสายไม่มีอะไรแลกฝั่งนี้เลยโอ้ฮัลโหลอันนี้ขนมอันนี้หากินยากนะแม่ค่ะครับเขาทำเองโอ้นี่นะเดี๋ยวถ่ายคุณพี่ด้วยนี่มากินประจำเลยครับคุณพี่ ลูกค้าประจำอร่อยคุณพี่บอกอร่อยอันนี้ใครอะไรอย่างนี่ไงไข่ร่นเย็นเย็นเจ๊น้ำผัดไทยขนมผักกาดทำเองโอ้ทำเองโอ้โหแป๊บเดียวหมดค่ะแป๊บเดียวหมดนะพี่ร้านนี้เดี๋ยวคนเดียวเขาอีกอันนี้แต่คนนี้นะชอบมาสายพอเขามาประชาณภานี่หมดแล้วหมดแล้วนะมาขายทุกวันนะพี่นะอยู่จันทร์อังคารอ๋ออยู่จันทร์อังคารนางเอกต้องมาคนสายจ้ะขายกล่องเท่าไหร่นะครับห้าสิบอันนี้ไข่สองฟองอ๋อไข่สองฟองใส่กล่องด้วยห้าสิบปกติก็อันจะเก็บป่ะ40-45 55นั่นแหละราคาอยู่นู่นค่ะอ๋อนี่ครับคุณพี่มาซื้อประจำขออันนี้ไม่มึงอะไรอ่ะน่ะตรงนี้แยกกันเนอะกระปรุงยังไม่มีอะไรอ่ะกระปรุงเครื่องปรุงใช่โอ้ตายดีจังเลยนี่เห็นไหมยังไม่แก่หรอกชอบเสียงขนมผักกาดนะจ๊ะจ้ะใส่ไข่เนาะนี่นะใจเย็นแล้วขาเนี่ยใส่ร้อนใส่บาทใส่กล่องไหมใส่กล่องไหมใส่ถุงท่านที่ดูมาทำหกเอาสามารถฝากไปหน่อยไหมอ๋อไปใส่บาทเลยพี่นี่มาคนเดียวเหรอมีหลานโดนถุงเรือเยอะทอดมันชุด30 50กับข้าวนี่ตักทุนเท่าไหร่ครับ70อ๋ออย่างอื่น50นี่จะหมดแล้วร้อนเลยนะครับโอ้โหดูน่ากินจังเลยขายทุกวันนะเจ๊นะขายทุกวันนะครับหมึกหนึ่งถุงขายตอนนี้กับข้าวแบ่งนะจะหมดแล้วเนี่ยขายดีเนาะขายดีกับข้าวจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ยังไม่8โมงแล้วแต่ข้าวจะหมดแล้วโอ้ยเราทำน้อยค่ะแก่แล้วทำไม่ไหวหลังปวดทำเยอะๆไม่ได้ทำเยอะๆไม่ไหวเนาะใช่ค่ะตักถุงเท่าไหร่เนี่ยครับ70 100นึง70 100นึงกับข้าวดูน่ากินมากเลยครับ
โอ้โหสั่งหลายถุงเลยค่ะโอ้โหคุณครูคุณครูของบุคลากรบุคลากรนี่ยังไม่จบขายทุกวันนะครับทุกวันทุกวันขายตอนนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือตอนนี้มันจะแสดงว่าขายตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กี่โมงอ่ะขายเจ็ดโมงครึ่งโอ้เจ็ดโมงครึ่งไม่ได้ทำเยอะค่ะครับของครูมีเอาไข่อันนึงครูกล่องนึง550แค่นี้ก่อนค่ะไปเที่ยวนะครูดีนะได้ไปเที่ยวผมไม่เคยไปเที่ยวเลยขอบคุณค่ะแล้วไงครับตรงกันดีกว่าจับข้าวถุงเท่าไหร่ครับ30-35อ๋อ30-35โอ้มีหลายอย่างเลยนะถุงละ25อ๋อ25บาทกุ้งแพละ30โอ้จับข้าวหลายอย่างมีพยานเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเก็บเงินไม่ได้วันนั้นคือไม่ได้อะไรเลยดูเหมือนว่าเป็นเงินเที่ยวมันฟ้าวันจอมมาจอมเก็บเราแต่มาฝากขนมนี่กล่องเท่าไหร่เฮียโอ้15บาทนะแล้วอ๋อเนี่ยๆบาทอ๋ออ๋อครับผม15บาทนะครับคุณผู้ชมทุกกล่องเลยใช่มั้ยทุกกล่องโอ้โหดีจังเลยโอ้ถือดีจังเลยเนาะเขียวโอเลนขาย15บาทอ๋อนี่15บาทเองนะครับคุณผู้ชมอิ่มเลยนะ15บาทนี่ก็อันนี้ลำไยนี่60ลำไย60บาท60บาทนะครับลำไยจะหมดแล้วอ่ะนี่จะหมดครับผมลำไย60บาทครับผมก็เรียกก็มีทางนี้มีกล้วยกล้วย25บาท25นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้เขาเรียกลูกอะไรนะลูกพับลูกอ่ะลูกพับเข้าๆกะหรี่นะลูกอันนี้ก็ลูก15บาทนะครับเขียวก็เรียกเขียวโอลินเขียวโอลินอ๋อลูก15บาทกุฏิ20บาทแต่ยังไม่ได้บอกนี่นะครับคุณผู้ชมตลาดเช้าวุฒากาศเนาะขายทุกวันเนาะตอน13ขายทุกวันตอน13นะขายทุกวันนะครับคุณผู้ชมมาแวะได้นะสามสิบโอ้30บาทอันนี้ก็30บาทหมดใช่ไหมทุกอย่างอันนี้35อ๋อ3 35อ๋อ30 35นะพี่นะค่ะที่ปลาย86เมื่อแต่ดูลูกค้าอยู่นี่เองถือว่าราคาดีเลยนะเนี่ย30 35ขายทุกวันนะพี่นะค่ะทุกวันนะครับตลาดเช้าวุฒากาศเอ๊ะไปกันนะตลาดเนี่ยนะมาตลาดนี่นะคะมีแทบจะทุกอย่างทุกอย่างเลยนะพี่นะค่ะทุกอย่างถูกด้วยเลือกถูกด้วยนะครับผมเป็นตลาดเช้านะครับคุณผู้ชมซอยพุทธกาศ13นะพี่ตลาดเช้ามีทุกวันตลาดเช้ามีทุกวันนะขอบคุณนะพี่
นี่ก็เป็นอีกบะหมี่อ๋อขออนุญาตหน่อยนะพี่นะขออนุญาตถ่ายถ่ายหน่อยนะครับผมบะหมี่โอ้เออมันหมดโต๊ะแล้วมาสายไงครับขายดีจะหมดแล้วนะพี่นะขายเท่าไหร่นะพี่นี่35ค่ะโอ้ข้าว30ค่ะโอ้โหได้ตังค์เยอะพี่35บาทได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมนี่ตลาดนี้น่ามาเดินมากเลยครับ35บาทนี่อิ่มเลยนะเนี่ยเช้าๆกับข้าว30อ๋อกับข้าว30อะไรดีจ๊ะข้าว5บาทโอ้ข้าว5บาทได้ถึงเยอะนี่ครับคุณผู้ชมตลาดเช้าพุทธกาศมีทุกวันขายทุกวันมาถึงนี่เลยเต็มหมดผมมาแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาจะขายแค่หมูอ๋อธรรมดาขายรสหมูหมูต้มแกงจืดเลือดหมูแกงจืดต้มอันนี้มันน้ำพริกกะปิครับผมเดี๋ยวต้องมาใหม่มันผมมาสายไปเนาะต้องมาเช้าๆนะพี่นะใช่ค่ะสัก6โมงกำลังดีเลยเนาะตอนนี้มัน8โมงแล้วปุ๊บพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเยอะไหมพี่วันอาทิตย์ยังไม่ค่อยเยอะเพราะคนงานครับนี่ก็ปีน้ำขออนุญาตเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปหาครับอันนี้น้ำอะไรครับผมช่องคนวาลินชาแนลใน YouTube กับ Facebook YouTube ไว้ออกอะไรอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรนะครับน้ำชาชากาแฟแก้20บาทเริ่มต้น20บาทเนาะใส่ขวด20ค่ะใส่ขวด20บาทใส่แก้ว25ใส่แก้วก็25บาทนะครับร้านนี้ขายทุกวันชื่อร้านเจ๊อะไรเนาะนี่เนาะน้องฟ้าค่ะชื่อร้านน้องฟ้านะครับตลาดเช้าพุทธกาศค่ะขอบคุณครับแล้วมีทางด้านนี้ขายอะไรเนาะนี่เนาะเจ๊ต้มเลือดหมูค่ะนี่ก็ต้มเลือดหมูนะครับค่ะนี่นะครับ40 50อ๋อนั่นไงป้าย40 50ข้าว5บาทนี่นะครับคุณผู้ชมน่ากินจังเลยเป็นช่อง YouTube ช่องเป็นเพจช่อง YouTube มีกระเพาะหมูโอ้คนวาลินชาแนลนะครับชาแนลก็เป็นภาษาไทยนะลองพิมพ์เข้าไปดูคนวาลินชาแนลอันนี้คืออะไรเจ๊อันนี้คือเชียงซีจีอันนี้คือตับหมูตับอ๋อกับกระเพาะหมูสับกระเพาะแสดงว่าก็มี 3-4 อย่างเนาะอุ้ยอันนี้ด้วยเลือดนี่ครบเลยโอ้โหครับเล่นเลยครับขายทุกเช้านะเจ๊ไม่อาทิตย์หนึ่งขาย3วัน4วันเอาหนึ่งวันเอาแค่นั้นก็พอเลยนะขายทุกวันนี่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่มีคนกินอ๋อคนไม่กินเอาเหรอจริงว่าเราขายถูกมาก40บาท40เออ40บาทนี่ผมว่าถือว่าถูกปกติต้องมี70 60ได้ของแล้วชิ้นใหญ่ๆนะเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ครับสวยๆใช่ของสวยๆของจริงๆโอ้นั่นนะครับคุณผู้ชมนี่ราคาถือว่า45บาท40 50อาทิตย์นึง30วันนะช่วงเช้าเอานี้ไปเลยจ้ะ20บาทแล้วขนมอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับป้า15บาท15บาทนะมีข้าวด้วยข้าวเท่าไหร่ครับ25โอ้มีไข่ดาวด้วยข้าวไข่ดาวอ๋อข้าวดาวพอดีเลยนะเนี่ยเช้าๆ25บาทจ้าข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิด้วยจ้าข้าวบ้านนอกจ้ะโอ้มาจากบ้านโอ้ดีจังเลยข้าวใหม่ด้วยหรือเปล่ายังๆเอายังๆนะข้าวหอมมะลิมันอร่อยดีข้าวหอมมะลิดูนี่มันอันนี้นี่ดีได้เรียกเอาได้หรอนี่ดำพ่อมีสามสีเอออ๋อมีสามสีเลยฟ้าสีแต่เขาเห็ดดีเนาะตอนนี้มันบ่ค่อยแม้งคือแต่สมัยก่อนแล้วกี่ไปคุ้นแม้งเต็มอยู่บ้านนอกมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันอาจจะครับจ้าเออมีแม่เหรอต้องตัดเครื่องแกงสีหมูก็มีแม่จ้าแล้วก็ตัดคือไอ้นี่ต่อ
จ้าอันนี้จะเปลี่ยนอันนี้ขาดแล้วนะสองได้ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้น้ำยาน้ำยาน้ำยากะทิกับน้ำน้ำยาป่าน้ำเงี้ยวหวานหอมไม่สวยผมคล้ายจนหมดแล้วมีของหวานด้วยโอ้ขนมจีนนี่ถุงเท่าไหร่ครับพี่25 บาทราคาถือว่านี่เลยนะพี่ถือว่าดีมากเลยพี่ถูกขาวโลละ100เลยนะถูกนะขาย25เราดูให้ตะเกียร์ดูโอ้โหโดนเนี่ยมองดูนี่ก็มีโด25 บาทแต่ยี่สิบห้าสิบอกเผาลดละลอยแล้วบักเผานี่ก็แพงครับก็บักเผาโอ้ยนี่ดอกยาวขาวหอมมะฮุงไห่ยุ้ยแถวเหมือนกินเขาแข็งๆอ๋ออันนี้ขาวหอมอันก็ได้แยกไห่แบบนี้เลยเนี่ยเราบ้านเฮาเอามาจากบ้านเอามานั่งรถตู้เดี๋ยว25 บาทได้ตั้งเยอะแล้วครับคุณผู้ชมได้ตั้งเยอะเลยนะผู้ชมมาแวะได้นะตลาดเช้าพุทธากาศนะขายทุกเช้านะพี่เนาะขายทุกเช้านะครับขอนมือไก่ก็จังเนี่ยมาเมื่อเลยบอลมาเมื่อเลยก้าวออกมาเดียวโอ้ทำยาเข้มข้นดูน่ากินก็กินเหมือนบอกครับหอมอยู่วุ้ยๆบ่บ่เหรอบ่มึงบ่กูมากกับปุ่นเนาะกูเอาตักซุปในป่าเออเอาต้มหอมได้แล้วจ้ะเอาตากะหล่ำแล้วมาเบอร์อะไรเต็มบ่อได้นอนนี่นอนเต็มหมดแล้วขายบ่แพงเนี่ยขายถูกนี่ดีอย่าไปขายของขายอย่างตรงหน้าจ้าเอาแต่กระลำนะคะจ้าเอาแต่กระลำโอ้โหเลยตั้งเยอะ25 บาทนี่หมอนุ้ยที่ตั้งแต่ที่ไหนเบอร์สามที่ตั้งแต่เราแถวไหนซาทุกประดีกว่าโอ้เอามาดูที่25 บาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็20ได้ตั้งเยอะขอบคุณครับคุณนาลูกเลือกเลย3 บาทน่าถูกแล้วนะเดือนจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมจากตักถุงเท่าไหร่ครับผมว่า40 บาท40 บาทขายทุกวันเนาะครับขายเสาร์อาทิตย์เองอ๋อเสาร์อาทิตย์เองมาแค่เสาร์อาทิตย์2 วันเพราะไม่ช้าเวลาขายมากไม่ได้แก่แล้วเสาร์อาทิตย์พอได้ออกกำลังกายพอดีทุกการไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นใช่ใช่ใช่ต้องมาเช้าๆนะอันนี้สายแล้วตลาดเออต้องมาเช้าๆเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่อันนี้ขาหมูนะพี่ขายยังไงพี่50-60นะครับเอาสูตรโบราณจ้ะสูตรโบราณนะพี่นะนี่จะหมดแล้วเนาะหมดแล้ว
มีหมูมีเนื้อใช่ไหมพี่ไม่มีเนื้อครับอ๋อไม่มีเนื้อมีแต่หมูกับไก่ไก่หมูกระโจกอ๋อโอ้โหดูได้กินนึงเลยกองเท่าไหร่พี่20จานโอ้ดีจังเลยราคาดีจังเลยมันเดิมโอ้ย20บาทโอ้ดีจัง20บาทนะครับคุณผู้ชมขายทุกเช้าขายทุกวันโอ้ยดีจังเลยครับ20บาทขายถูกจังเลยแล้วถ้าไม่เอาข้าวหรอเอาแต่โอเคละ40บาทโอ้มีไก่ครับนี่20บาทนี่อิ่มแล้วนะผมว่านะเช้าๆนะ20บาทมามาหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรออยู่อยู่ตลาดนี้เหรออยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้หลายปีแล้ว30ปีโอ้แสดงว่าขายตั้งแต่เป็นสาวลาดแซ่บด้วยนี่ยากแซ่บแซ่บมากวันนี้ซื้อซื้ออุ้ดซื้อตัวเก้าเดียวเราต้องมาหน้าบ้านเราต้องซื้อปีละเดียวเอาขึ้นได้ง่ายถึงไม่ยืดเพิ่มขึ้นได้ง่ายถึงไม่ยืดเพิ่มไปดีบวชมีคนอยู่ร้านคนนี้ครับไปดีร้านที่แนะนำเลยนะครับเช้าๆนี่ลาบหมูว่าเพราะว่าคนจะมาจะไม่กินลาบหมูได้หมดลาบเป็นน้ำตกจ้าเอาแล้วเราเอาแยกแยกหนึ่งครับลาบหมูเหรอลาบหมูชุดหนึ่งจ้ะจ้าจ้าเนาะจ้าครับผมโอเคก็จ้าเอาเผ็ดไหมคะจ้าเอาเผ็ดอยู่หมดก้อนมันก้อนจะเอาคือสื่อว่าก้อนจะจับ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 ได้ว่ายุคยุคของบนก็ดีได้หรอจ้าวันนั้นเนาะเสียเงินมันก็สบายใจแหละพี่แต่ข้างล่างก็เสียกันล่ะแจ่วป่ะคะมีจ้าแจ่วก็มีจ้าอันนี้ค่ะ20บาทพี่โอ้ยหอมนี่ลาบหมูทำใหม่ๆนี่อร่อยคุณผู้ชมหอมมะนาวสดๆเลยมะนาวสดๆครับคุณผู้ชมนี่มะนาวสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมคั่วเองนั่นนี่ดีเลยถ้าคั่วเองคั่วเองนี่มันจะหอมนะครับคุณผู้ชมวันจันทร์ถึงวันนี้ค่ะวันเสาร์วันพุธนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมะนาวสดๆดีอร่อยดีพี่เนาะอร่อยอร่อยนะครับนี่ก็คั่วเองทุกอย่างคั่วเองเลยอร่อยอร่อยนะครับผู้ชมตลาดเช้าพุทธากาศขายทุกวันหรือเปล่าพี่ลาบน้ำตกจะขายสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์อ๋อแต่ถ้าวันอื่นล่ะวันอื่นจะเป็นกับข้าวเป็นน้ำพริกเป็นกับข้าวอีสานเน้นกับข้าวอีสานจ้ะข้าวอีสานนะวันอื่นจันถึงวันพฤหัสจันถึงวันพฤหัสค่ะน้ำพริกถึงวันเสาร์อาทิตย์หมูปิ้งร้านนี้ก็เป็นอร่อยนะครับอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วขายแล้วขายไม่ได้แพงด้วยนะไม้เท่าไหร่นะพี่นะนี่น่าเห็นไหม7บาทปกติหมูปิ้งก็ต้องมี10บาทน่าเห็นไหมคุณผู้ชมไม้ละ7บาทนะครับโบราณนะครับคุณผู้ชมนี่
เจ็ดยังเจ็ดบาทอยู่นะปกติหมูปิ้งนี่เขาสี่บาทหมดแล้วนะร้านนี้เจ็ดบาทนะครับเจ้าเดียวเจ้าเดียวนะแล้วขายมาหลายปีแล้วนะร้านนี้โอ้โหยี่สิบปีนานมากเนี่ยคุณผู้ชมทุกเช้ามาขายทุกเช้านะครับตลาดเช้าพุทธกาลอ๋อหยุดวันจันทร์อ๋อเป็นรีพุทธบาทเนาะยากแค่ไม่ทันเลยไม่ทันเนาะตับ5บาทเองเหรอพี่โอ้ดีจังเลยเนาะปกติบ่ได้5บาทเองแค่ประมาณนี้เออดีๆอันนี้นี่10บาทแค่10บาทของคุณพี่เนี่ย10บาทนี่10บาทด้วย70บาทค่ะอันนี้ของหวยชนกันได้ข้าวเหนียวสักห่อนี่ก็อิ่มแล้วนะเช้าๆเนาะร้อนๆเออข้าวเหนียวร้อนๆเนาะ20บาทนี่นะคะมีเหรียญ10มั้ยให้เรา10บาทเออ20ได้มั้ยคะเหรียญ10มีมั้ยก็จะไปปั่นให้หาได้ยังไงอะไรไปไม่ละ10กว่าไก่10ไม่มีเลยอ๋อ10ไปนะข้าวเหนียว20 30ข้าวเหนียวสั่ง2ถุงเนี่ยคุณผู้ชมขายแต่หมูปิ้งข้าวเหนียวนี่ก็รวยได้นะครับคุณผู้ชมจะเจอที่ดีๆหน่อยนี่โอ้ย่างแทบไม่ทันนะพี่นะนี่พี่จะเจ้าเตาน้อยเลยนี่ถือเตาเล็กไปนะสถานที่มันได้แค่นี้นะได้แค่นี้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ที่พูดสิบบาทบ่อ้าวเอาเด้อเอาหมูทั้งสองตัวเนี่ยอันนั้นหมูอีหยังน่ะจ้ะหมูแหนมหมูใหญ่หมูแหนมหมูเนี่ยข่อยมันเห็นมันอยากมันหรอกหมายว่าจะแซ่บแซ่บไปบ่จะแซ่บแล้วอย่างใหม่ๆเนาะอย่างใหม่ๆตัวละ10บาทเองนะครับคุณผู้ชมตลาดเช้าพุทธกาลเนาะไม่ได้อยู่เด้อพอจ้ะถ้ามาดูแต่ละหมูเหล่านี้ปลาดุกก็เลยอยากแล้วถ้าไก่อย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่พี่10บาทมี5บาทมี50ชิ้นใหญ่ๆโอ้ขายราคาดีที่นี่ที่ตลาดนี้ขายไม่ได้แพงนะครับ5บาท10บาทก็มีไม้5บาทไม้เบลเลอร์5บาทไม้เบลเลอร์นะครับตลาดที่นี่มาดูก็เป็นกระแสแม่ปิ้งมันแซ่บจ้าอร่อยจ้าแซ่บหลายอร่อยหลายแซ่บหลายแซ่บหลายอันนี้ห่อหมกอย่างนี้ครับสูตรหมูแหนมหมูย่าลูกนี่ชิ้นห่อไปเลยโอ้เด่นบ่อแหนมแหนมแบบนี้ดิบไปซุปอ๋อนี่ดิบอันนี้ซุปสวยถ่ายไหมคะสวยๆหน่อยพี่ข้าวจีใช่ไหมพี่ข้าวจีข้าวจีอันละ10บาท10บาทนะข้าวจีหมูแหนมอ๋อนี่ขายดีมากนี่หมูปิ้งหมดแล้วอันนี้ก็ไก่ใช่ไหมพี่อันนี้10บาทใช่ไหมค่ะนี่คุณผู้ชมขายดีมากเลยเสาร์อาทิตย์ขายตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นแล้วบ้านอื่นขายตรงไหนอ่ะแก้มทั้งสุขขายที่เชฟค่ะอ๋ออันนี้ไม้เท่าไหร่นะพี่นี่ไม้ละ10บาทค่ะ10บาทเหมือนกันอันนี้5บาทนะหมดแล้วนะนี่ขายดีเพราะว่ามันสายแล้วนี่ข้าวขายดีเลยคุณผู้ชมตั้งกี่ทำก็หมดตั้งแต่เช้าแล้วดูใส่ไข่ตั้งเยอะเลยนะดูครับคุณผู้ชมแซ่บๆเด้อแซ่บๆไปหลายเด้อพี่น้องเอาฝากเชิญชวนเอื้อนเรียกลูกค้าเนี่ยว่าร้านเจ้าเนี่ยเชิญมานะคะเสาร์อาทิตย์อยู่ซอย13พุทธกาลค่ะข้าว
องกี่ผ้าไข่อร่อยอร่อยไก่ป๊อปก็มีไก่แดง5บาทอบปิ้ง5บาทค่ะขายทุกวันขายเช้าอาทิตย์อยู่นี่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ขายอยู่ BTS 22ค่ะอ๋อชื่อร้านอะไรเจ๊อะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านเจ๊หวานค่ะเจ๊หวานเจ๊หวานเจ๊น้ำหวานค่ะโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะครับ